็จะให้ทั้งท่านหมอท่านหนึ่งเป็นมาบอกเกี่ยวกับเรื่องโควิด19อยู่ในบ้านเราเนาะหลายคนนี่ถือเบาแต่ปัจจุบันนี้โควิด19มันกลายพันธุ์เป็นหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีการแพร่เชื้อติดเชื้อไวเนาะพร้อมบ่ทีมงานกันพร้อมแล้วปล่อยภาพปล่อยวิดีโอที่เพิ่นเว้าเลยประมาณ6นาทีนี่แหละตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด19ในทั่วโลกแม้นมีหลายกว่า600ล้านกรณีและมีผู้เสียชีวิตสะสมถึง6ล้าน4แสนกรณีซึ่งสำหรับประเทศลาวเฮาตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อที่รายงานเป็นทางการแม้นหลายกว่า 213,000 กรณีเฮาจะเห็นได้ว่าตัวเลขในประเทศลาวเฮาแม้นหลุดลงในเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคม2022ซึ่งมาฮอดเดือนสิงหานี้กรณีผู้ติดเชื้อแม้นเพิ่มขึ้นบางมื้อมีหลายกว่า100กรณีซึ่งจำนวนเหล่านี้แม้นกรณีที่มากว่าอยู่จุดเฝ้าระวังและยั่งยืนจากห้องวิเคราะห์ต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนั้นยังมีประชาชนหลายๆแม้นซื้อเครื่องกวดแบบไว้มากวดเองและในเมื่อเวลาเขาเจ้าติดเชื้อแม้นบ่ได้มีการรายงานมายังกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่เชื้อโควิด-19 ได้มีการระบาดในทั่วโลกและยังบ่มีท่าทีที่จะลดลงเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 มันมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างอยู่สปป.ลาวเฮาในช่วงปี2020แม้นการระบาดอยู่ในลาวเฮาแม้นเฮาพบสายพันธุ์แบบดั้งเดิมและในช่วงเดือนเมษาหาเดือนมิถุนาปี2021แม้นเฮาพบสายพันธุ์อัลฟาเป็นสายพันธุ์ที่มันมีการระบาดหลายและหลังจากนั้นเดือนมิถุนาหาท้ายปี2021แม้นเฮาพบสายพันธุ์เดลต้าเหตุให้มีการระบาดหลายในสปป.ลาวหลังจากนั้นก็คือต้นปีของปี2022นี้เฮาพบสายพันธุ์โอไมครอน BA.1 และ BA.2 ที่ว่าพบหลายซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้แม้นเฮาพบสายพันธุ์โอไมครอน BA.4 และ BA.5 ที่เหตุให้มีการระบาดในปัจจุบันซึ่งเฮาจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สายพันธุ์โอไมครอน BA.4 หรือ BA.5 แม้นยังเหตุให้มีการระบาดอยู่ในหลายๆประเทศในทั่วโลกและนอกจากนั้นยังมีสายพันธุ์โอไมครอนเซนทรัสยังมีการพบอยู่ในบางประเทศตามที่เขาเห็นเนาะทุกๆสายพันธุ์ใน variant of concern หรือว่าสายพันธุ์ที่น่ากังวลนี่แม้นมีการแพร่กระจายแบบไวและสามารถเห็นเสียชีวิตได้สำหรับอาการของโควิด-19 ทุกๆสายพันธุ์แม้นมีอาการคล้ายๆกันว่าจะเป็นการมีอาการไข้ไอ3คอแห้งหรือว่าปวดตามตุ่นตูแต่อาการหุนแห้งหรือบอมันขึ้นกับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนและประวัติพยาธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลถ้าว่าผู้มีประวัติพยาธิส่วนตัวและบ่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแม้นอาการก็จะสามารถมีการหุนแห้งและเสียชีวิตได้ซึ่งเขาจะเห็นได้ว่าเนาะก็คือในระยะที่มีการระบาดของสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าเป็นยังจึงมีตัวเลขผู้เสียชีวิตหลายก็เนื่องจากว่าในช่วงนั้นอัตราการฉีดวัคซีนแม้นยังบ่สูงเท่าที่ควรและเป็นยังในปัจจุบันสายพันธุ์โอไมครอนจึงเฮ็ดบ่ค่อยเฮ็ดให้มีการเสียชีวิตกันเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้อัตราการฉีดวัคซีนแม้นหลายและนอกจากนั้นผู้คนบางคนก็เคยมีการติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้ามาก่อนฉะนั้นเขาเจ้าจะมีภูมิคุ้มกันแล้วและก็เห็นให้เวลาเขาติดซ้ำคืนก็เห็นให้บ่มีอาการหุนแหงตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2022ก็คือสปป.ลาวเฮาแม้นได้มีการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมยามสปป.ลาวและประชาชนก็ได้มีการเดินทางออกไปต่างประเทศซึ่งทั้งข้างเทิงก็ได้มีการยกเลิกการเก็บตัวอย่างยูดานต่างๆซึ่งเห็นให้การติดตามกรณีนำเข้าแมนเฮาได้น้อยและเฮาบ่สามารถที่จะกวดหาสายพันธุ์ว่ามีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาหรือบ่แบบไว้ฉะนั้นอยากเชิญชวนประชาชนภาคผู้ใดที่ว่าเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีอาการอยากให้ไปกวดอยู่ในหูหมอตามของกระทรวงสาธารณสุขไว้ถ้าว่าเฮาพบกรณีหรือว่ามีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแมนทางพวกเฮาก็จึงได้มีมาตรการในการควบคุมพยาธิแบบกระทันหันหรือว่าให้ทันเวลาและก็ว่าให้มีการแพร่ระบาดไปสู่วงกว้างจังนี้เขาก็คือเห็นเนาะปัจจุบันนี้เชื้อโควิด-19 แม้นมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นอยากให้ทุกท่านจงสืบต่อรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 ตามทางกระทรวงสาธารณสุขได้วางออกบ่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย
อยู่ตามซูมซนต่างๆหรือว่ามันล้างมือด้วยสบู่หรือจิ๋วหรือว่าเหล้าต่างๆนอกจากนั้นเนื่องจากว่าโควิด19มันมีการกลายพันธุ์ตลอดฉะนั้นผู้ที่ว่ายังบ่ได้มีการซักวัคซีนครบเข็มหรือว่ายังบ่คือได้ไปซักวัคซีนกระตุ้นก็อยากเชิญชวนให้ไปซักเนาะเพื่อเฮาลดอัตราการติดเชื้อแบบหรือว่าอาการหุนแฮงหรือเสียชีวิตต้องรวมพลังต่อสู้ในบั้นฮกครั้งนี้เนาะถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญที่ท่านหมอเพิ่นได้ออกมาบอกให้ข้อมูลคือเพิ่นบอกว่าหลายคนนี่ไปต่างประเทศมีอาการมาส่วนหลายนี่บ่ไปกวดอยู่ตามหมอเนาะกวดเองแง่ดังเอง ATK เองแล้วก็แม่นปัวเองแต่บ่ฮู้ดอกว่าสิติดมานั่นสายพันธุ์หยังกระจายได้ไวซําใดแต่เรื่องการเก็บกําตัวเลขยังเอ้ยมันเป็นหยังบ่คงที่เนาะเพราะว่าเพิ่นปัวเองเด้บ่ได้ไปหาแพทย์หาหมออ่ะแต่นั่นแหละก็ย่าสิ่งที่สําคัญคือเพิ่นเว้าแล้วแม่นก็คือว่าเรื่องนั้นการซักยาวัคซีนและก็ภูมิของแต่ละคนมันจะมีความแตกต่างกันการติดเชื้อบ่ได้หมายความว่าติดเชื้อปุ๊บมันจะเป็นที่ตัวทุกผู้ทุกคนแล้วแต่เท่าคอเท่าคอเท่าคอนั่งงออาการแนวใดห่างกายรักษาสภาพแนวใดเล่นกีฬาบ่มีพยาธิประจําตัวบ่มันขึ้นกับแต่ละคน